ต้องบอกเลยนะครับว่าโดนรวบไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับ18บอสของบริษัท The Icon Group นะครับหลังจากที่ทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้ทำการออกหมายจับและนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มี3บอสดาราดังนะครับที่โดนด้วยนั่นก็คือคุณกันกันตถาวรคุณมีนพิชยาแล้วก็คุณแซมยุรนันท์ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยทั้ง18บอสนะครับก็จะถูกฝากขังแล้วก็รอดำเนินคดีต่อไปโดยในเบื้องต้นนี้นะครับทางด้านของพนักงานสอบสวนนั้นก็ได้คัดค้านการประกันตัวซึ่ง1ใน3บอสดาราดังนะครับอย่างคุณกันกันตถาวรล่าสุดนี้นะครับในเพจอีซอขยี้ข่าวก็ได้มีการออกมาขุดวีรกรรมเก่าสุดฉาวนะครับออกมาแฉโดยได้ระบุว่าวีรกรรมเพียบการันตีพิธีกรอันดับ1บอสกันปี56ทำคลินิกเถื่อนจนถูกยิงปี57ตบหน้าผู้จัดการและดึงกุญแจเพราะปาดหน้าปี59โดนเบี้ยวค่าตัวบุกไปหาที่บริษัททั้งที่เขากำลังจะจ่ายให้ปี61พรีเซนเตอร์เมจิกสกินล้อเลียนถักถางแขกและไม่ให้เกียรติคนในรายการและปี67ก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นเองครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับอัตราโทษในข้อหาของการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นข้อหาหนักเลยทีเดียวโดยจะมีโทษจำคุกนะครับอย่างน้อยรายละ 5-10 ปีโดยจะลงโทษต่างกรรมตามวาระตามจำนวนผู้เสียหายนะครับเช่น100คนก็จะโดนโทษจำคุกประมาณ 1,000 ปีนั่นเองครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์